เทศอบรมในคืนวันที่3ธันวาคมพ.ศ. 2509ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนพระพุทธศาสนาเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากยากที่เราจะแต่ทรงให้ถึงรากฐานแห่งศาสนาอันแท้จริงได้แต่ความจริงคำว่าศาสนากับใจของเรานั้นย่อมติดแนบกันมาเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถจะเรียกฟื้นศาสนาขึ้นมาให้รู้ตามหลักความจริงและนำออกเป็นทำประโยชน์แต่ตนและส่วนรวมได้เท่านั้นถ้าเราคิดดูเผินๆก็เหมือนกับว่าศาสนาเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากตัวของเราเหมือนกับจะตั้งอยู่เป็นถิ่นเป็นฐานหรือเป็นบ้านเป็นเรือนอยู่ตามสถานที่ต่างๆใครเดินไปที่นั่นที่นี่ก็จะไปเจอว่าศาสนาอยู่ที่นั่นที่นี่แท้ที่จริงไม่เป็นอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียทั้งที่เราได้ทราบกันมาเป็นเวลานานนานนั้นนั่นหมายถึงสถานที่ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญจนเต็มภูมิแห่งธรรมแล้วธรรมะอันประเสริฐนั้นก็แสดงขึ้นมาอย่างเปิดเผยภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าในที่นั้นพระองค์เองได้ทราบในที่ใดก็ได้ตระหนักพระทัยและเป็นที่แง่จะพระทัยพระองค์ว่าเราได้ตรัสรู้ในที่นี้นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสถานที่แต่ที่ที่เป็นที่เกิดขึ้นแห่งธรรมอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั้นหมายถึงพระทัยที่บริสุทธิ์เปลี่ยนสภาพจากความเป็นมัตตะขึ้นมาภายในใจดวงเดียวนั้นกลายเป็นวิวัตตะขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ในพระทัยของพระองค์เองนี่คือสถานที่ตรัสรู้อันแท้จริงธรรมก็มีอยู่ในสถานที่นั้นความตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในที่นั้นสิ่งที่เป็นข้าศึกทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจเป็นมาเป็นเวลานานก็เลยสลายตัวลงไปหมดไม่มีสิ่งใดปรากฏจะเป็นข้าศึกต่อไปอีกในพระทัยในจุดนั้นนี่เป็นสถานที่นี้เป็นจุดที่ตรัสรู้เป็นที่อุบัติขึ้นแห่งธรรมะเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าอันแท้จริงคือในพระทัยของพระองค์ท่านส่วนสถานที่เป็นที่อาศัยนั้นเป็นประเภทหนึ่งต่างหากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงถือเป็นข้อหนักแน่นอะไรนักกับสถานที่ต่างๆนอกจากจะให้เป็นทำเลสำหรับการบำเพ็ญเพื่อตรัสรู้ในจุดอันแท้จริงนี้เท่านั้นฉะนั้นหลักสัจจะคือความจริงทุกประเภทแม้จะทรงสั่งสอนบรรดาสัตว์ในที่ใดๆก็ตามจะต้องยก
สัจจะขึ้นจากพระองค์ท่านและบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นสัจจะด้วยกันออกแสดงคำว่าสัจจะคือความจริงถ้าธรรมก็ธรรมของจริงนี่มีอยู่กับตัวของแต่ละบุคคลแต่เราไม่สามารถอาจรู้ได้ในสัจจะประเภทหนึ่งหนึ่งว่ามีความจริงภายในตัวเองและเป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณารู้นั้นได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้แจงให้ฟังในสิ่งที่มีอยู่ของตนให้เปิดเผยขึ้นมาทราบชัดเป็นชั้นชั้นนี่เป็นจุดสำคัญของศาสนธรรมบรรดาสาวกที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามาเป็นลำดับลำดับย่อมตรัสรู้ในสถานที่ต่างๆกันตามแต่ตนจะบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดเป็นที่สะดวกและเหมาะสมสำหรับความเพียรแต่จุดที่จะเคลื่อนคลาดกันไปไม่ได้คือเป็นจุดอันตายตัวเช่นเดียวกันนั้นคือจุดแห่งสัจธรรมสัจธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามี4ประเภทคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทั้ง4นี้มีอยู่ภายในดวงใจสัจจะ2ประเภทต้นๆคือทุกข์สมุทัยนี่เป็นฝ่ายข้าศึกสัจจะ2ข้างหลังคือมรรคกับนิโรธนี่เป็นฝ่ายกำจัดข้าศึกเหมือนกับความมืดกับความสว่างมีอยู่ในที่อันเดียวกันฉะนั้นเมื่อไม่ตามไปขึ้นมาความมืดก็ย่อมปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นหรือเมื่อแสงพระอาทิตย์ไม่ฉายออกมาความมืดนี้จะต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นอนันตกาลแต่เท่าที่ความมืดไม่ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นตลอดกาลก็เนื่องจากพระอาทิตย์ได้ฉายแสงออกมาตามการของตนความมืดก็หมดไปตามการเมื่อพระอาทิตย์ลับลงไปความมืดก็ปรากฏขึ้นมามีเรื่องของความมืดความสว่างของโลกที่ปรากฏมีความเปลี่ยนแปลงกันอยู่เช่นนี้ก็เพราะมีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าหากจะมีแต่ความมืดอย่างเดียวโดยไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องคือแสงพระอาทิตย์ไม่มาทำลายความมืดอันนี้ความมืดอันนี้ก็จะเป็นอยู่ตลอดอนันตกาลถ้าต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรจากสายตาที่ท่านผู้มีในตาอันดีก็ต้องจุดไฟใต้ตะเกียงหรือเปิดไฟฟ้าขึ้นมาความมืดก็สลายตัวไปเราก็ทำงานได้ด้วยความสะดวกสบายเพราะมองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยชัดเจนด้วยความสว่างนั้นนี่ถ้าจะปล่อยให้ตั้งแต่ความมืดภายในจิตใจทำหน้าที่ต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเข้าส่องแสงเข้าไปถึงเลยโลกแต่ละลายละลายหมายถึงบุคคลและสัตว์แต่ละประเภทหรือแต่ละลายละลายนั้นจะไม่มีทางหลุดพ้นตัวไปได้เลยจะจมอยู่กับความมืดคือโมหะอวิชชาอันนี้ครอบงำอยู่ตลอดอนันตกาลเพราะไม่มีแสงสว่าง
ท่าที่มีผู้ที่เห็นความแจ้งความสว่างและความมืดที่เคยเป็นมาได้ก็เนื่องจากมีคนดีอยู่ในโลกไม่ขาดสูญไปเช่นพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้ขึ้นมาก็เปรียบเหมือนกันกับพระอาทิตย์ได้ส่องแสงขึ้นมาแล้วทำโลกให้สว่างสวยเกี่ยวแนะนำพร่ำสอนบรรดาสัตว์ที่เต็มไปด้วยความมืดทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ภายในจิตใจไม่มีเวลาสว่างนั้นให้ได้รับแสงแห่งพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆแล้วก็รู้จักวิธีแก้ไขบำเพ็ญตนเองไปตามสติกำลังความสามารถแม้ร่างกายจะสลายลงในอัตภาพนี้ก็ยังพอมีประทีปดวงธรรมเป็นอุปนิสัยปัจจัยส่องหนทางให้รู้แห่งผลตำบลที่เกิดพอมีที่ตรงที่วางจิตใจลงได้บ้างเนื่องจากคุณงามความดีที่ตนได้บำเพ็ญมาเป็นเครื่องสนับสนุนให้รับความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆผู้มีอุปนิสัยสามารถเนื่องจากความเพียรไม่ลดละเมื่อได้รับพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นๆแสดงให้ฟังซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ส่องลงในที่มืดให้เห็นสิ่งที่เป็นค่าศึกและสิ่งที่เป็นคุณก็สนุกที่จะเลือกเฟ้นสิ่งที่เป็นคุณกับเป็นโทษแยกออกจากกันได้เป็นลำดับจนสามารถเลือกเฟ้นได้โดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นภายในจิตใจกลายเป็นภริยบุคคลชั้นสูงสุดขึ้นมาก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปได้ทันนี่คือท่านผู้ที่พ้นแล้วจากความมืดที่เรียกว่าโลกันตะภายในใจคำว่าโลกันตะนี้ความมืดไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกันตะภายในใจตาเห็นหูได้ยินใจก็รู้แต่ไม่ทราบว่าสิ่งใดดีและชั่วจะควรแก้ไขสิ่งชั่วและปฏิบัติตนเพื่อความดีอย่างไรบ้างนั้นไม่สามารถที่จะทำได้เพราะไม่มีผู้ชี้ช่องบอกทางให้รู้นี่เรียกว่าโลกันตะของใจนี่ไม่มีเดือนไม่มีปีไม่มีเวล่ำเวลาไม่มีการสถานที่ใดๆทั้งนั้นจะสามารถเข้าไปทำลายความมืดอันนี้ได้นอกจากแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมเท่านั้นแหละที่จะสามารถกำจัดความมืดเหล่านี้ไปได้ความสว่างได้จะธรรมะเริ่มแรกก็ได้จากการสดับปรับฟังจากพระพุทธเจ้าถ่ายทอดกันลงมาเป็นลำดับถึงสาวกที่แสดงธรรมแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เห็นมาสมัยทุกวันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ให้ความสว่างแก่โลกสาวกก็ให้ความสว่างแก่โลกมาเป็นลำดับลำดานี่คือดวงประทีปที่เป็นข้าศึกต่อโมหะคือโลกันตะภายในใจของสัตว์หากจะไม่มีดวงประทีปคือพระสัทธรรมนี่แล้วใช้โลกนี้จะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนที่จะรับความสว่างจะจมอยู่ในกองทุกข์เช่นเดียวกับสุกรที่นอนจมมูกจมขุดโดยความไม่รู้สึกตัวเช่นนั้นแม้จะเห็นทุกข์เท่าไรก็จะเห็นเฉพาะทุกข์ที่มาปรากฏอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบจะหาทางออกจากทุกข์ได้โดยประการใดเช่นเดียวกับเด็กที่ถูกไฟไหม้เช่นนั้นนี่เรื่องของความมืดภายในใจเป็นเช่นนี้มีสองประเภทที่อยู่ด้วยกันคือความมืดหนึ่งความสว่างหนึ่ง
ความมืดได้แก่โมหะอวิชชาที่ครอบงำจิตใจไว้ความสว่างได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลคือการบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นลำดับเริ่มตั้งแต่จิตเจตสิกธรรมที่แสดงออกในทางกุศลแล้วทำกายวาจาให้เคลื่อนไหวไปตามความคิดความเห็นนั้นดังท่านนักใจบุญทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลๆมีพระนครเป็นต้นได้มาประชุมพร้อมกันอยู่ในเวลานี้และได้บำเพ็ญตนอยู่ตามบ้านตามเรือนมีเรียกว่าเป็นผู้เปิดแสงสว่างเพื่อตนเองจะได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายราบรื่นและปลอดภัยในปัจจุบันอนาคตนี่เป็นข้าศึกต่อความมืดไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถกำจัดความมืดมนอยู่ภายในจิตใจได้นอกจากมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินคือทานศีลภาวนานี่เท่านั้นจะเป็นผู้กำจัดปัดเป่าความมืดทั้งหลายเหล่านี้ออกได้เป็นลำดับนอกจากนี้ไม่มีอันใดความมืดประเภทโลกันตะที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนี้จะมีความกลัวเฉพาะแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมที่เรียกว่ามรรคคือทานศีลภาวนานี้เท่านั้นท่านผู้ใดมีความใคร่สนใจต่อทานศีลภาวนาท่านผู้นั้นเป็นผู้มีหวังจะแก้ไขโลกันตะภายในจิตใจได้เป็นชั้นๆและมีวันจะผ่านพ้นไปได้จากโลกันตะถึงความว่างเปล่าแห่งทุกข์ทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะทางสายนี้หรือธรรมประทีปันนี้เคยส่องแสงสว่างให้โลกมาเป็นเวลานานและโลกทั้งหลายได้พ้นจากความแน่นแค้นกันดารความทุกข์ในวัฏสงสารตายได้เป็นจำนวนไม่น้อยจากแสงสว่างคือพระสัทธรรมนี่แหละจะเป็นเครื่องแก้ความมืดภายในจิตใจได้นั่นเราทั้งหลายที่ต่างท่านต่างอุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกอย่างไม่ว่าเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติมากน้อยแม้แต่ชีวิตก็ยอมพลีได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาไม่เช่นนั้นไม่มีท่านผู้ใดจะกล้าสามารถเสียสละได้อย่างนี้นี่จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและขอบคุณกับบรรดาท่านทั้งหลายไม่น้อยและโปรดได้พยายามจำและดำเนินทางสายนี้ไปด้วยความอุตส่าห์พยายามจะรกรุงรังขนาดไหนจะมีคลื่นหรือจะเป็นโคลนเป็นตมจะเป็นขวากเป็นหนามในระยะทางที่เห็นว่าถูกต้องนี้มากน้อยเท่าไรก็ตามโปรดได้ค่อยแหวกขวากแหวกหนามบุกลุยคุณตมโคลนตมนั้นไปจนได้วันละเล็กละน้อยดีกว่าที่เราจะนอนจมอยู่เฉยๆวันนี้ได้เท่านั้น9วันหน้าเอา9ไปอีกได้เท่านั้นเมื่อรวมกันแล้วก็หลาย9รวมกันแล้วก็หลายวันรวมคุณงามความดีที่เราพยายามสั่งสมวันละเล็กละน้อยเข้าก็เป็นคุณงามความดีจำนวนมากขึ้นมาเป็นลำดับนี่แลจะเป็นกำลังสำหรับกำจัดสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาอันฝังอยู่ภายในจิตใจของตนได้ออกเป็นลำดับๆท
ทางสายที่จะเดินไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยลำดับนี้คือทางสายแห่งพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นฝ่ายเหตุได้แก่การดำเนินตามส่วนผลนั้นคือสิ่งที่จะรับเสวยจากการบึกบึนหรือขวนขวายด้วยความลำบากยากเย็นอันเป็นความสุขที่พึงปรารถนาไปเป็นลำดับนับแต่ความสุขในเบื้องต้นจนถึงความสุขอันสุดยอดที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคปฏิปทาคือการดำเนินตามร่องรอยแห่งสวัคขาตธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นแก่ความยากความลำบากพยายามฝ่าฝืนไปอยู่เช่นนั้นด้วยความเพียรผู้มีความเพียรนี่แลชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตไม่นิยมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสเพราะทางสายนี้ไม่ได้มีการกีดกันหรือขอบเขตว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นเพศนี้เป็นเพศนั้นจึงจะดำเนินไปเพื่อตามธรรมของพระพุทธเจ้าได้แต่เป็นทางที่พระองค์ท่านประทานไว้เพื่อสาธุชนผู้หวังความพ้นทุกข์เป็นลำดับไปเสมอกันหมดเราทุกท่านเป็นผู้มีสิทธิที่จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านและเป็นผู้มีสิทธิที่จะรับผลซึ่งที่ตนดำเนินหรือบำเพ็ญมามากน้อยโดยทั่วหน้ากันตามแต่กำลังความสามารถที่ตนจะปฏิบัติได้แค่ไหนนี่เป็นหลักความจริงและตายตัวของศาสนธรรมเป็นเช่นนี้เรื่องความมืดกับความสว่างที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้จะค่อยแปรสภาพไปทั้งสองด้านด้านที่เป็นความมืดก็จะค่อยกลายเป็นความสว่างขึ้นมาด้านที่เป็นความสว่างก็จะเพิ่มกำลังของตนคือเพิ่มความสว่างมากขึ้นเป็นลำดับภายในจิตใจดวงนั้นใจดวงนี้ก็จะถูกตดจากแอกจากภาระซึ่งเคยแบกเคยหามเรื่องเกิดตายมาเป็นเวลานานออกได้จนสลัดออกจะได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือเป็นเครื่องกดทวงจิตใจนั้นแม้แต่น้อยเนื่องจากการบำเพ็ญตามสัจธรรมที่เรียกว่าธัมโมปฏิปูของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามสาวกองค์ใดก็ตามไม่ว่าอดีตที่ล่วงมาแล้วกี่กับกี่กันไม่ว่าปัจจุบันทางศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราและไม่ว่าอนาคตที่จะปรากฏมาข้างหน้าจะต้องเป็นทางสายเดียวกันนี้ทั้งนั้นผู้ดำเนินก็จะต้องดำเนินไปตามทางสายนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นทางสายอื่นไปสายอื่นไปไม่ได้เพราะทางสายนี้ไม่เหมือนอย่างทางโลกทั่วๆไปที่เดินกันทางโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นทางสายนี้เคยเดินมามีความโคดความโค้งเราต้องการจะตัดทางสายใหม่เดินไปก็ได้แต่ทางสายที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เป็นมัชฌิมาคือเป็นทางพอตัวอยู่แล้วความโคดโค้งไม่มีในทางสายนี้แต่เป็นทางสายตัดตรงเข้าไปสู่จุดแหกแห่งมรรคผลนิพพานโดยไม่มีการปลีกและแม้แต่นิดหนึ่งฉะนั้นทางสายนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องดัดแปลงใหม่ให้เห็นมากเป็นทางที่ควรตามสมัยนิยมเพราะเรื่องสมัยนั้นมันเป็นเรื่องของโลกและเป็นความนิยมเกิดขึ้นจากบุคคลผู้เป็นโลกันตะนรกครอบความใจอยู่ด้วยกันจึงถือเป็นแบบฉบับไม่ได้
พราะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้นิยมแต่เป็นคนมีกิเลสเช่นท่านๆเรานิยมกันและมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเวลาเวลานี้นิยมเช่นนั้นการนั้นนิยมเช่นนั้นเดี๋ยวการนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนิยมอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีความแน่นอนแต่ศาสนธรรมที่เป็นทางสายตรงซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานไม่มีใครจะสามารถไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้อีกเนื่องจากเป็นมัชฌิมาที่ตายตัวอยู่แล้วคำว่ามัชฌิมาแปลว่าพอดีเสมอท่ามกลางเบื้องต้นและที่สุดมีความสม่ำเสมอกันไม่มีความยิ่งหย่อนในด้านใดด้านหนึ่งพอจะต้องได้ดัดแปลงส่งเสริมเสียใหม่นี่แหละเป็นแบบฉบับให้โลกได้ดำเนินตามผู้ใดได้ดำเนินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทานี้แม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นพลเมืองดีมีความสุขไปที่ไหนคนมีความรักความชอบนิยมชมชอบถ้าเป็นนักบวชก็ยิ่งดีคนเราไม่ได้งามเพียงรูปโฉมเท่านั้นถ้ารูปโฉมนั้นเป็นของที่จะเปลี่ยนแปลงหรือร่วงโรยไปได้แต่ความประพฤติอัธยาศัยที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเครื่องย้อมแฝงนี้เป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นเครื่องประดับเป็นผู้มีคุณค่ามากไม่จืดจางแก่บุคคลที่ได้มาคบค้าสมาคมฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของโลกทั่วๆไปไม่ว่าการสมัยใดๆมีความคงที่อยู่เช่นนั้นถ้าพูดถึงการบำเพ็ญทางด้านจิตใจเรื่องของสมาธิของปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการสมัยนิยมเหมือนกันขอแต่บำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ประทานไว้เท่านั้นผลจะพึงตอบสนองขึ้นมาตามหลักแห่งเหตุที่บำเพ็ญโดยถูกต้องจิตจะเคยกวัดแกงหรือพยศมาสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามขอให้หลักธรรมะเข้าถึงใจเท่านั้นจะต้องหายพยศไปเป็นลำดับนอกจากจิตประเภทที่เป็นคนไข้ไม่ยอมฟังยาเท่านั้นจึงจะไม่สามารถระงับดับได้บรรดาภัยที่มีอยู่กับตัวเองถ้าจิตยอมฟังเหตุฟังผลที่ผิดถูกดีชั่วอยู่แล้วยอมมีวันที่จะแก้ไขตนได้จะฟุ้งไปขนาดไหนจะดื้อดึงขนาดใดก็ตามจะหนีจากการฝึกฝนทรมานด้วยเหตุผลจากตนเองไปไม่ได้นี่หลักสำคัญที่จะฝึกฝนตนให้เป็นคนดีฝึกฝนใจที่เป็นดวงพยศปรากฏแต่ความวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนให้กลายเป็นใจที่สงบสบายลงได้ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องฝึกทรมานย่อมจะยังเข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจไม่สงบใจไม่สบายจะอยู่โลกไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งที่ลับไม่ว่าจะอยู่ในป่าในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือบนบกไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเรือนที่ไหนเป็นอันว่าไม่มีความสะดวกทั้งนั้นถ้าใจมีความสงบเยือกเย็นแล้ว
เราจะอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะหลักใหญ่ก็คือใจพาอยู่พาไปพาเคลื่อนไหวพาให้รับความทุกข์ความสุขขึ้นอยู่กับใจทางนั้นใจนี่แหละเป็นตัวการสำคัญสำหรับบุคคลผู้หนึ่งสิ่งนอกนั้นเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องอาศัยชั่วระยะการไม่ใช่เป็นหลักใหญ่ของชีวิตซึ่งจะพาให้สุขให้ทุกข์ให้เป็นให้ตายเหมือนอย่างใจตรงนี้แต่ใจตรงนี้เป็นใจที่มีความรู้สึกตัวยังไม่รอบคอบเท่านั้นแหละเนื่องจากไม่อบรมธรรมะจึงทำความพยศแก่ตนเองเสมอผู้ต้องการให้ใจหายพยศจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธรรมสนใจกับธรรมะนำมาเป็นเครื่องบังคับตนเองความพยายามวางลงที่จุดไหนจุดนั้นย่อมสำเร็จเร็ดขึ้นมาเป็นขั้นขั้นนี่อย่าลืมคำว่าความพยายามใจดวงพยศนี่แหละเมื่อถูกความพยายามได้ตามรอยอยู่เสมอแล้วจะต้องพบตัวของตัวพยศแล้วจับตัวได้เมื่อจับตัวได้แล้วก็เหมือนกับเราจับสัตว์เราจะทำอะไรก็ได้นี่จับใจดวงพยศได้ก็ต้องยอมจำนนเป็นความสงบเย็นใจนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นความสุขความสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเย็นไปหมดเพียงใจเย็นดวงเดียวเท่านั้นมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็สนิทสนมเย็นไปหมดมองเห็นสัตว์ก็น่าสงสารไม่น่าเกลียดหรือไม่รังเกียจไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามแต่มีความเมตตาครอบไปหมดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะใดๆเพราะความเมตตานี้เข้าได้สนิทโดยไม่ยอมสถานที่บุคคลหรือสัตว์ประเภทใดๆทั้งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระนามว่ามหาการุณิโกนาโถเป็นผู้มีความเมตตาสงสารโลกไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนได้นะสงสารไปหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเข้ากันได้อย่างสนิทกับใจของพระพุทธเจ้านี่คือใจที่หมดพยศแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ถือพระองค์กิริยาที่ถือนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อปล่อยได้หมดแล้วหมดอะไรที่จะถือพระพุทธเจ้ากับสัตว์ถือเป็นความเสมอภาคกันในความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันความสงสารนั้นพระองค์ได้พ้นแล้วแต่สงสารสัตว์ที่ยังถูกจองจำอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายให้เสวยผลกรรมต่างๆเนื่องจากกิเลสเป็นผู้บัญชาการให้ทำกรรมแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้รับโดยที่ใครจะช่วยไม่ได้นี่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าสงสารในตอนนี้ย้อนธรรมะนั่นเข้ามาถึงตัวของเราให้สงสารตัวของเราว่าเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายแล้วพยายามฝึกฝนทรมานจิตใจของตนให้ได้อย่างน้อยให้มีความสงบเย็นใจเสียก่อนเมื่อคนเราถ้ามีความสงบมีความเย็นใจจะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ได้เช่นเดียวกับคนที่รับทานอิ่มน้ำสำราญแล้วใจดีไม่เหมือนกับคนกำลังหิวโหยอะไรมาแตะต้องไม่ได้คอยแต่จะโกรธจะฉุนเฉียวท่าเดียวเมื่อได้รับทานอิ่มหนำสำราญแล้วใจสบายนี่ลักษณะของใจที่มีความสบายด้วยธรรมะไม่หิวโหยก็ไม่ชอบจะโกรธไม่ชอบจะโลภไม่ชอบจะหลงไม่ชอบจะโมโหโทโสกับใครมีใจเย็นสบายอยู่อย่างนั้นนี่ล่ะเป็นทางให้สงสารได้จริงงั้นเราจะคิดอ่านไตรตรองในธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็มีทางที่จะพิจารณาได้ด้วยกำลังแห่งความสงบนั้นเป็นต้นทุนและหนุนปัญญาของเราไปเป็นลำดับ
จนสามารถรู้เหตุรู้ผลในความมืดความสว่างที่มีอยู่ประจำใจทั้งๆที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นลำดับลำดับไปเมื่อปัญญาที่อาศัยความสงบเยือกเย็นเป็นบาดฐานในก้าวตนไปอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยลี้ลับปิดบังภายในจิตใจก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแม้ที่สุดคือใจซึ่งเป็นตัวการอันเคยพาให้เกิดแก่เก็บตายได้รับความทุกข์ความลำบากมาเป็นเวลานานก็ถอดถอนตนออกได้จากสิ่งแวดล้อมไม่มีอะไรอันใดที่จะติดข้องภายในจิตใจได้นี่แหละท่านเรียกว่าบรมสุขผู้เดินทางถึงจุดนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเคยแวดล้อมหรือซึ่งเคยมีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจก็หมดปัญหาไปในขณะใจที่ได้พ้นแล้วจากสิ่งเหล่านี้ถึงจะอยู่ในโลกเหมือนกับโลกทั่วๆไปถึงจะอยู่ในขันธ์คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับคนและสัตว์ทั่วๆไปแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สมมุติถ้าให้ชื่อก็คือวิมุตติอยู่ในสมมุติคือขันธ์พอถึงการอันควรที่เขาจะสลายไปเมื่อไหร่เท่านั้นปัญญาได้หว่านล้อมไว้หมดโดยไม่มีช่องโหว่ถึงกับได้บรรลุถึงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วสิ่งอันนี้จะสลายไปเมื่อไหร่ก็ไม่ไปตั้งกฎเกณฑ์และเป็นข้อกังวลกับเขาเมื่อยังมีชีวิตก็อยู่ไปจะควรทำประโยชน์อะไรก็ทำไปส่วนประโยชน์ของตนได้ทำโดยสมบูรณ์แล้วเพราะถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งใดมาส่งเสริมต่อไปอีกแล้วนี่แหละมรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากแค่ไหนขอให้ได้ดำเนินไปด้วยความพยายามอย่าลดละจุดนี้เป็นที่รับรองกับท่านผู้เป็นนักบำเพ็ญด้วยความเพียรอยู่เสมอและจะต้องถึงจุดนี้คือปลายทางได้ในวันหนึ่งโดยแน่นอนท่านโปรดได้นำไปพิจารณาและส่งเสริมเพิ่มเติมคุณงามความดีของเราที่ได้เคยสร้างมาแล้วเป็นเวลานานให้มีกำลังกล้าขึ้นไปทุกทีทุกทีความมืดมิดที่เคยปกปิดภายในจิตใจก็จะค่อยเปิดเผยเป็นความสว่างขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดในกลางคืนถูกพระอาทิตย์กำจัดขึ้นมาแล้วกลายเป็นกลางวันเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นนั้นนี่แหละคำว่าอวิชชาที่เคยปกปิดจิตใจเมื่อถูกแสงสว่างคือดวงธรรมได้แก่ปัญญากำจัดหมดแล้วจะได้ปรากฏเห็นชัดทั้งเรื่องของสมุติทั้งเรื่องของวิมุติทั้งสัจจะทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะปรากฏอย่างเด่นชัดใจที่บริสุทธิ์แล้วก็จะหายกังวลในสิ่งทั่วๆไปในอวสานแห่งธรรมนี้จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองท่านทั้งหลายที่ต่างท่านก็ต่างพยายามมุสามาด้วยความเสียสละและบำเพ็ญตนขอให้ได้บำเพ็ญตนเต็มสติกำลังความสามารถโดยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งสิ้นและจงถึงความมุ่งหวังดังที่ได้ปรารถนาไว้แล้วโดยทั่วกันเอง